นี่คือโมเดลของการทำธุรกิจที่ยิ่งขายเยอะยิ่งขาดทุนครับผมยิ่งทำงานเยอะยิ่งขาดทุนยิ่งเพิ่มทุนก็ยิ่งขาดทุนยิ่งเพิ่มปริมาณสินค้าหรือความหลากหลายของสินค้าก็ยิ่งเข้าเหนือไปเรื่อยๆอันนี้เป็นจุดโมเดลการทำธุรกิจที่แขกคิดว่าเป็นตัวอย่างที่จะเป็นบทเรียนให้กับคนที่จะทำธุรกิจเลยแหละครับแต่ในมุมหนึ่งเช่นกันนะอันนี้ก็คือ Insight Info เมื่อวานนี้คุณเชนตอนที่แถลงข่าวเราร้องไห้เขาก็พูดว่าหัวไมค์ของทีวีหลายช่องที่อยู่ตรงนี้ก็ทราบว่าผมอะทยอยปลดหนี้มาโดยตลอดนะครับก็คนผมคิดว่าคนในวงการทีวีบางส่วนพอทราบอยู่ว่าในที่สุดนะตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ในบริษัทเนี่ยก็ค่อนข้างจะตึงถึงขนาดที่เป็นหนี้คือไม่สามารถมีเงินสดมาจ่ายค่าเวลาที่ตัวเองซื้อไปได้นะครับแต่ในที่สุดเราผมก็ทราบด้วยและหลายๆคนก็ทราบว่าคุณเชษก็พูดออกมาด้วยนะครับว่าเขาอะก็พยายามทำงานอย่างหนักมากเขาทำงานหนักมากจริงนะครับแล้วก็ใช้หนี้จนเขาปลดหนี้ได้ทีละช่องเลยนะทีละช่องทีละช่องทีละช่องแล้วเขาปลดหนี้จริงๆอันนี้ยืนยันได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ผมนั่งคุยอยู่กับหลายๆช่องแล้วเขาก็ทำแบบนั้นจริงแล้วเมื่อวานเขาพูดสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาถึงบอกออกมาเนี่ยอะไรสื่อที่บอกคุณเชนบอกว่าผมเป็นลูกหนี้ก็จริงแต่ผมเป็นลูกหนี้ที่ดีนะคือเขาพยายามในการใช้หนี้อยู่แต่ณตอนนี้ในกรณีของคุณเชนเนี่ยมันมีความซับซ้อนอันนึงก็คือจากคดีแพ่งตอนนี้กลายเป็นคดีอาญาซึ่งคดีอาญาเนี่ยปลายทางถ้าแพ้ถ้าผิดก็คือเข้าคุกนะมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครอยากมันยอมความไม่ได้ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับตำรวจสอบสวนเนี่ยสอบสวนดูแล้วพบว่าเขาไม่สั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องเป็นคดีแพ่งนะครับแต่ว่าปรากฏว่าทางอัยการน่ะมาพิจารณาดูแล้วมีความเห็นต่างซึ่งเกิดขึ้นยากมากนะฮะเรื่องนี้นะครับอัยการเห็นต่างจากที่ตำรวจส่งสำนวนมาให้แล้วตัดสินใจว่าสั่งฟ้องเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอัยการเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่แพ่งนะครับอัยการไม่ยุ่งกับแพ่งอัยการสั่งฟ้องแปลว่าเป็นอาญาทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อวานคุณเชนเขาพูดว่าผมยืนยันนะว่ามันเป็นแพ่งยืนยันว่ามันเป็นแพ่งแต่ณวันนี้อัยการสั่งฟ้องว่าเป็นอาญาซึ่งอาญากับแพ่งต่างกันที่เจตนานะครับถ้าเป็นอาญาแปลว่ามีเจตนาฉ้อโกงเลยซึ่งก็มีความเสี่ยงอัยการเองก็เสี่ยงนะฮะถ้าคุณเชนเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาบริสุทธิ์เขาสามารถฟ้องอัยการกลับได้เช่นกันในอีกทางหนึ่งนะครับคือถ้าคุณเชนแค่เป็นหนี้แล้วยังไม่ใช้หนี้เนี่ยแค่แพ่งก็ยังไม่มีอ่ะอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีเจตนาจะโกงตั้งแต่แรกเป็นแพ่งแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการสั่งของ79ล้านหรือจะพันกว่าล้านก็แล้วแต่ที่ได้วันนี้ขึ้นมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นแต่ไหนแต่ไรมีเจตนาช่อโกงคือไม่ได้มีเจตนาจะขายเลยตั้งใจจะโกงมาแต่ไหนแต่ไรเลย อันเนี้ยคืออาญาข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ